สดชื่นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์มีคำพูดหนึ่งที่ทำให้เราสดชื่นมากถ้าสองเมื่อกี้อัดไม่ติดครับสดชื่นไหมสดชื่นเลยอาจารย์กดดูไฟล์เมื่อกี้นี้อัดไปประมาณ5วินาทีนี่แหละเดี๋ยวจะทวนให้คร่าวๆตอนนี้กดอัดละนะครับเปลี่ยนโปรแกรมอัดแล้วด้วยน่าจะดีขึ้นนะคิดว่าขึ้นว่าดอกว่าสงสัยวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจและสังคมเยอะไปหน่อยเอาเดี๋ยวกันเดี๋ยวอัดเฉพาะเสียงไว้ในมือถือด้วยเอาเผื่อได้เอามาเหมือนกันต้องตบมือแบบยูทูบเบอร์ด้วยมาร์คหัวเทปก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก่อนกินข้าวเนาะที่เราเรียนไปก็จะมีตัวโรคที่เกิดจากไวรัสยอดฮิตตัวแรกก็คืออินฟลูเอนซ่าใช่ไหมอินฟลูเอนซ่าหรือว่าฟลูนะครับที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่ตัวนี้ก็เป็นเอนวิโลปไวรัสนะครับสารพันธุกรรมเป็น RNA อาการเมื่อติดเข้าไปก็ปวดเมื่อยตามตัวคัดจมูกอ่อนแรงสารพัดเนาะมีวัคซีนป้องกันไหมตัวนี้มีแต่ว่าต้องฉีดใหม่เรื่อยๆเพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุ์บ่อยเนาะตัวที่พบระบาดบ่อยที่สุดคือกลุ่มฟลูเอนะครับกลุ่ม A ก็เวลาป่วยบางคนต้องกินยาก็จะเป็นยาตัวนี้นิวรามินิเดสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ฟลูเอก็ระบาดเป็นระลอกมาหลายรอบแล้วนะครับที่หนักสุดก็คือในช่วง1918เนาะที่มีการระบาดแถวอเมริกานะครับช่วงนั้นคนที่เสียชีวิตเยอะก็จะเป็นวัยเด็กกับวัยชรานะครับแต่ว่าตอนปลายๆการระบาดก็จะมีวัยทำงานเสียชีวิตมากขึ้นตัวถัดมาโคโรนาไวรัสนะครับปกติทำให้เกิดแค่หวัดธรรมดานะครับมีการระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในนกในสัตว์ปีกนะครับเชื้อบางตัวทำให้เกิดโรคที่ระบบทางเดินหายใจบางตัวทำให้เกิดโรคที่ระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนมากจะไม่รุนแรงจะมีรุนแรงแค่ไม่กี่ตัวเช่นซาเมอร์แล้วก็โควิด-19นะครับปัจจุบันโควิด-19ก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการป่วยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องระวังตัวเวลาที่ไปในที่ที่คนเยอะๆไปในต่างถิ่นเนาะเขาก็หยุดติดตามผลหยุดรายงานแบบวันต่อวันตั้งแต่วันที่10มีนาคมนู่นปีที่แล้วนะครับการระบาดช่วงแรกๆก็คนที่เสียชีวิตส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยนะครับแต่เด็กเนี่ยอัตราการป่วยการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยเด็กก็เลยเป็นแคริเออร์ได้นะครับตัวถัดมาคือเรบีนะครับหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับตัวนี้ก็เป็นเอนวิโลปไวรัสแพร่กระจายผ่านทางเส้นประสาทมุ่งเข้าสู่สมองของเหยื่อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเพิ่มจำนวนแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อลักษณะเด่นๆนะครับพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อก็จะเรียกว่าเนกริบอดี้นะครับคือตัวนี้มันก็จะเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับเรียกว่าเนกริบอดี้ส่วนนี้ก็คือหน้าตาของไวรัสนะครับลักษณะเหมือนกระสุนปืนนะครับทำไมถึงบอกว่าหัวเหมือนกระสุนปืนเพราะว่ามันเป็นทรงกระบอกที่ฝั่งหนึ่งมนฝั่งหนึ่งป้านแล้วก็มีบุ๋มเข้าไปเลยนะครับเหมือนบริเวณก้นลูกปืนอ่ะที่ให้นกมันสับเข้าไปตรงนั้นนะครับเหมือนลูกปืนในไทยก็ยังมีการระบาดอยู่เรื่อยๆนะครับกลับมาระบาดหนักๆที่เป็นข่าวก็ช่วง 2017-2018 นะครับปัจจุบันก็ยังมีระบาดเรื่อยๆนะครับที่มันจะมีกฎหมายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับก็เป็นโรคที่ต้องแจ้งความนะครับถ้าหากพ
พบว่ามีคนป่วยแล้วก็เวลาไปรักษาเนี่ยเขาก็จะให้เจ้าของสัตว์นะครับเป็นคนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนะครับมาคราวนี้ถึงเนื้อหาปัจจุบันแล้วอย่างรวดเร็วนะครับก็คือไวรัสตับอักเสบนะครับหรือว่าเฮปาติติสไวรัสนะครับก็เป็นชื่อเรียกรวมๆนะครับไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของตับนะครับปัจจุบันเขาก็แบ่งเป็นไวรัสตับอักเสบ A B C D E แล้วก็ G B นะครับพวกนี้เวลาที่ติดเข้าไปแล้วนะครับจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาได้นะครับหรือว่ามะเร็งตับได้นะนะครับบางตัวเนี่ยติดเข้าไปแล้วเป็นมะเร็งตับตัวที่ค่อนข้างสัมพันธ์กับมะเร็งตับก็ได้แก่พวก B นะครับแล้วก็ Hep C นะครับเวลาเราเรียกกับชื่อมันยาว Hepatitis A B C อะไรมันยาวเกินเขาก็เลยเรียกว่า Hep แค่นี้ Hep B Hep C อะไรเงี้ยครับถ้าได้ยินคำเนี้ยหมายถึงว่าอ๋อไวรัสตับอักเสบกลุ่ม B กลุ่ม C นะนะครับนี่แต่ละตัวต่างกันยังไงนะครับตัวแรกเนาะ Hep A นะครับสารพันธุกรรมของเขาเป็น Single Strand RNA นะครับไม่มี Envelope นะครับเป็น Naked Virus อยู่ใน Family Picornia Virus นะครับช่องทางการติดต่ออันนี้สำคัญนะครับสมัยอาจารย์เนี่ยคนจะเข้าใจตัวนี้ผิดค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะไปเข้าใจว่าตับอักเสบ B ติดทางการกินซึ่งมันไม่ใช่นะตัวที่ติดทางการกินเนี่ยก็คือเฮป A นะครับตับอักเสบ A เนี่ยติดทางการกินเขาเรียกว่าเป็น oral fecal transmission นะครับก็คือเข้าทางปากออกทางตูดนะครับก็คือออกมากับฟีซี่นะครับออกมากับอุจจาระนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินอุจจาระของคนที่มีเชื้อไม่ใช่สิถ้าได้รับเชื้อที่อาจจะปนเปื้อนมากับอุจจาระอย่างเงี้ยก็จะทำให้ติดโรคได้นะครับตัวนี้เนี่ยบางพื้นที่ถือว่าเป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับอย่างประเทศไทยเราถือว่าเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปครับคนไทยมีแอนติบอดีต่อตับอักเสบ A ค่อนข้างเยอะนะครับคือบางคนก็รับไปแล้วเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแล้วก็หายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจอาจจะเจอแอนติบอดีแล้วก็ได้นะครับตัวถัดมาคือ Hep B นะครับชื่อย่อคือ HBV นะครับตัวนี้สารพันธุกรรมเป็น double strand DNA นะครับและเป็นแบบ reverse transcription ด้วยนะครับงงๆเนาะเป็น DNA นะแต่ว่ามี reverse transcription เฉยเลยจันพิมพ์ผิดหรือเปล่าวะ ตัวนี้นะครับเป็น naked virus อยู่ใน family Hepena ไวรัสนะครับเป็นแบบ bloodborne กับ sexual transmission คืออะไรคือติดผ่านทางการให้เลือดนะครับเพราะฉะนั้นที่ไปตรวจเลือดตอนบริจาคเลือดเขาก็ตรวจ Hep B ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับตัวนี้จะติดต่อแบบเดียวกันกับ HIV เลยนะครับนอกจากในคนนะครับตัวนี้เนี่ยจะระบาดในสัตว์บางชนิดนะครับอย่างเช่นพวกกระรอกนะครับเป็ดอะไรพวกนี้นะครับจะมีเชื้อตัวเนี้ยแพร่กระจายค่อนข้างเยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เอนเดมิกเลยนะครับก็คือเจอเยอะมากนะครับตัวถัดมานะครับ Hep C นะครับหรือว่า Hepatitis C Virus นะครับ HCV ตัวนี้เป็น Single Strand RNA นะครับเป็นแบบ envelope นะครับความสำคัญระหว่าง naked กับ envelope คืออะไรเราให้ความสำคัญมันบ่อยมากเลยแต่เรายังไม่อธิบายยังไม่ได้อธิบายเนาะว่ามันต่างกันยังไงสองตัวนี้นอกจากการมันมีการที่มันมีเยื่อหุ้มกับไม่มีนะครับถ้ามันมีเยื่อหุ้มเนี่ยไอ้ตัวเยื่อตัวนี้มันเป็นไขมันเพราะฉะนั้นไขมันเวลามันเจอพวกสารซักฟอกเช่นน้ำยาล้างจานผงซักฟอกสบู่แอลกอฮอล์พวกเนี้ยมันจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเวลามันเจอสารทำความสะอาดเนี่ยนิดหน่อยมันก็ตุยเย่ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Naked Virus พวกนี้ทนนะครับเอาสบู่ล้างก็ไม่ตายพวกนี้ต้องเจอวิกซอร์ต้องเจอเป็ดโปไปอย่างนั้นนะครับต้องเจอเป็ดม่วง
นะครับใช่ต้องทำลายด้วยกรดนะครับทำลายด้วยสารเคมีที่รุนแรงอย่างใครที่บ้านเลี้ยงน้องหมาแล้วเป็นลำไส้อักเสบมีไหมอาจจะไม่มีเนาะแต่ว่าสมัยก่อนจะมีเยอะแบบว่าซื้อหมามาเลี้ยงแล้วไม่ยอมทำวัคซีนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งหมาก็อ้วกถ่ายเหลวถ่ายเป็นมูกอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็จะมีกลิ่นตุยตุยแปลกๆของเขาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเป็นกลิ่นคาวๆเอ้าอาจารย์หมามันด็อกนะมันจะมีกลิ่นคาวได้ยังไงมันไปนอนกับวัวมานะครับมันก็เลยมีกลิ่นคาวเหนื่อยใจใช่ไหมมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะครับกลิ่นนี้จะคาวมากเลยตัวเนี้ยพอไปหาหมอหมอก็จะบอกว่ามันติดเชื้อลำไส้อักเสบจากไวรัสนะสุดท้ายก็ส่วนมากก็จะไม่รอดนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาที่เอาหมาตัวใหม่มาเลี้ยงก็จะเป็นอีกนะครับนอกเสียจากว่าจะไปเอาหมาที่แบบว่ารับวัคซีนครบ2 เข็ม3 เข็มมาแล้วมาถึงจะรอดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเชื้อตัวเนี้ยนะครับเชื้อลำไส้อักเสบเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มของ Naked Virus นะครับตรงผิวมันเนี่ยมันมีแค่โปรตีนเพราะฉะนั้นมันจะทนน้ำยาล้างจานทนน้ำยาถูพื้นทนผงซักฟอกนะครับมันสามารถอยู่ในพื้นที่แห้งๆได้นานเกินครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราทิ้งระยะไว้แล้วเอาหมาใหม่มาเลี้ยงเวลาหมาน้อยเนาะมันมามันก็ดุดไปทั่วเลียนั่นเลียนี่ไปทั่วแล้วมันก็เลียเอาไวรัสเข้าไปในท้องมันมันก็ติดเชื้อตายอยู่ดีนะครับถ้ามันไม่มีภูมิคุ้มกันดังนั้นนะครับถ้าเรารู้คุณสมบัติของไวรัสเราก็จะพยากรณ์ได้ว่าลักษณะของการแพร่กระจายลักษณะการป้องกันเราจะทำแบบไหนได้บ้างนะครับอย่างไอ้เจ้าตัวเนี้ยครับ SCV ตัวเนี้ยมันเป็น envelope virus เพราะฉะนั้นถ้ามันเจอพวกสารซักฟอกเจอพวกดีเทอร์เจนต์เจอสบู่เนี่ยนิดเดียวมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้อยู่ใน family flavivirus สังเกตดูนะครับพูดมา3 ตัวเนี่ยอยู่คนละ family หมดเลยนะทั้งที่เป็นตับอักเสบเหมือนกันนะครับนั่นแหละที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของไวรัสทางการแพทย์เขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่ามันอยู่ในตระกูลไหนเหล่าไหนเขาจะสนใจว่ามันก่อโรคอะไรมากกว่านะครับที่ตัวนี้นะครับ Hep C นะครับมีอาโทพอดเป็นตัวกลางนะครับอาโทพอดคือพวกไหนอาโทโพดาคือพวกไหนหนาวแล้วหนาวแล้วนะครับขอบคุณมากเหงื่อแห้งแล้วนะครับอาโทพอดคือพวกไหนอาโทพอดมีอะไรบ้างครอบป้องแมลงเป็นครอบป้องไหมเพราะฉะนั้นแมลงก็นำตัวนี้ได้เหมือนกันบางตัวก็นำด้วยยุงนะครับ Hep C นะครับเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับนะครับที่พบได้บ่อยในบางประเทศนะครับตัวถัดมานะครับคือ Hep D นะครับดีตัวนี้ก็คือเดลต้านะครับเป็นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเดลต้าไวรัสนะครับเดลต้าไวรัสคือยังไงมันไม่สามารถติดเชื้อได้ด้วยตัวเองครับมันจะต้องมีผู้ช่วยนะครับตัวนี้นะครับตัว Hep D เนี่ยมันจะต้องไปคู่กับ B เสมอถ้าไป D โดดๆเนี่ยมันเข้าตับไม่ได้มันจะต้องเกาะหลัง Hep B ไปด้วยนะครับแต่พอมันเข้าไปได้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการทำลายเซลล์ตับอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้รุนแรงมากนะครับเขาบอกว่าทำให้เกิด Severe Liver Damage นะครับแล้วก็ทำให้เกิด Cirrhosis นะครับก็คือเซลล์ตับถูกทำลายนะครับทำให้มีอาการคล้ายๆกับมะเร็งตับมีอาการดีซ่าพวกนี้นะครับตับแข็งนะครับแต่ก็นั่นแหละเป็นนักเลงขี้เกียจนะต้องมีตัวอื่นบังหน้ารู้จักนักเลงขี้เกียจไหมไปคนเดียวไม่ได้นะต้องมีเพื่อนไปด้วยพอแบบพอหมู่พอพวกแล้วโอ้ยเสียงดังอะไรประมาณนี้นะครับ
นักเลงขี้เกียจตัวถัดมานะครับคือเฮปาติสอีนะครับหรือว่าตับอักเสบอีตัวนี้เป็นเนเกตไวรัสนะครับติดแบบฟรีคอลออรัลโรดเหมือนกันก็คือเข้าทางปากออกทางทวารหนักนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แพร่ระบาดในอินเดียนะครับแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในตะวันออกกลางนะครับตัวนี้อัตราการตายสูงด้วยนะครับถ้าติดตัวนี้เข้าไปนะแล้วก็เฮปาติติสจีบีนะครับตัวนี้ก็ติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดนะครับแล้วก็ไปคนเดียวไม่ได้นะจะต้องติดเชื้อกับ B กับ C นะครับเป็นนักเรียนขี้เกียจอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้คือหน้าตาเขานะ Hep A Hep B Hep C Hep D Hep E แล้วก็ GB หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเนี่ยมีอาการดีซ่านนะครับตัวเหลืองตาเหลืองพุงป่องแล้วก็เส้นเลือดฝอยแตกเห็นเป็นลายใยแมงมุมตัวนี้นะครับแล้วก็มีอาการเหมือนปลาทูไม่สดเคยไปเลือกปลาทูไหมเราก็จะกดลงไปใช่ไหมแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาถ้ามันดีดขึ้นมาแสดงโอเคมันสดแต่อันนี้คนเป็นโรคตับนะกดลงไปแล้วก็จะยุบค้างไว้อย่างนี้เหมือนปลาทูไม่สดตัวถัดมานะครับคือมัมไวรัสนะครับทำให้เกิดมัมคางทูมนะครับอันนี้คางทูมคางทูมถ้าคอพอกไปแล้วคือขาดไอโอดีนแล้วต่อมไทรอยด์ทำงานหนักจนกระทั่งมันโตขึ้นมานะครับมันครับผมอันนี้ใช่ไหมติดไวรัสนะครับไวรัสที่ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้มัมไวรัสนะครับเป็นกลุ่มพารามิกโซไวรัสมีเอ็นวิโลปหุ้มนะครับจีโนมเป็นซิงเกิลสแตรนด์สายลบนี้เวลาที่ติดเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดไข้ปวดกล้ามเนื้อปวดหัวนะครับไม่อยากอาหารนะครับแล้วก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วก็ต่อมน้ำลายตรงนี้ต่อมน้ำลายก็จะอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาคราวนี้ผลข้างเคียงคือถ้าเป็นในเพศชายนะครับมันสามารถทำให้เกิดภาวะเป็นหมันได้ในเด็กผู้ชายถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตัวถัดมาคือมีโซนะครับมีโซก็คือโรคกำลังจะเป็นโรคหัดนั่นเองนะครับก็ต้องหัดก่อนถึงจะเป็นอะไรหัดเอ้าสรุปแล้วเป็นหรือไม่เป็นเอ้ายังว่าเป็นหัดก็เถียงกันไปนะมีโซก็คือหัดนะครับนี่อาการนะครับคือตัวเนี้ยมันเป็นเชื้อที่แพร่กระจายผ่านทางการหายใจนะครับดังนั้นเวลาที่มีเด็กออกหัดนะครับไม่ใช่ออกฝึกนะออกฝึกนี่จะเป็นพยาบาลกับครูเนาะใช่ไหมอดไว้ได้ใจข้างหน้าที่กำหมัดแล้วนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะให้หยุดเรียนนะครับเพราะว่าถ้าหากเด็กที่มีอาการเนี่ยไปเรียนหนังสือเขาก็จะแพร่เชื้อให้เพื่อนนะครับแต่ว่าพวกนี้ส่วนมากก็จะพอเป็นปุ๊บก็จะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบๆเป็นเถอะใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฉีดวัคซีนนะครับมันมีวัคซีนขายอยู่ก็ไปฉีดเถอะนะครับหัดเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยเป็นผื่นแดงออกตามตัวอย่างเงี้ยนะครับนอกจากอาการไข้แต่ตัวที่รุนแรงกว่าหัดนะครับก็คือรูเบลล่านะครับรูเบลล่าเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือเยอรมันมีเซลนะครับก็คือหัดเยอรมันนะครับอาการผื่นเนี่ยเริ่มเหมือนกันนะแต่ว่าปลายทางเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเนี่ยพิการตาบอดได้นะครับอันนี้คือหน้าตาของรูเบลล่าไวรัสนะครับที่เนื่องจากว่ามัมมีเซลแล้วก็รูเบลล่าเนี่ยมันเป็นโรคที่
พบบ่อยในเด็กนะครับดังนั้นเขาก็เลยทำวัคซีนแบบมัดรวมกันมานะครับเรียกว่า MMR เริ่มคุ้นหรือยัง MMR วัคซีนก็คือมัมมีเซลรูเบลล่าวัคซีนนะครับมันก็จะอยู่ในโดสเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นวัคซีนภาคบังคับนะครับเด็กทุกคนต้องฉีดเราก็เคยฉีดแล้วแหละนะครับแต่ว่าปัจจุบันในความน่ากลัวก็คือในต่างประเทศเขาจะมีลัทธิที่เขาเรียกว่าแอนตี้วัคซีนนะครับก็คือต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะแม่บางคนก็ไม่เอาลูกไปฉีดวัคซีนนะครับก็เวลาที่เด็กโตขึ้นมาถ้าไปอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับวัคซีนก็จะไม่เป็นไรเพราะว่าได้รับอิทธิพลของปรากฏการณ์ภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือรอบๆข้างมีคนฉีดวัคซีนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีโรคระบาดมามันอาจจะเข้าไม่ถึงตัวเด็กนะครับแต่ว่าถ้าหากมีคนกลุ่มแอนตี้วัคซีนเยอะๆนะครับก็จะทําให้ประชากรที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีน้อยลงนะครับคราวนี้ภูมิคุ้มกันหมู่มันก็อาจจะไม่ได้มากพอโรคที่มันเคยระบาดแล้วหายไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาระบาดอีกได้นะครับตัวถัดมาวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสนะครับหรือว่า VZV นะครับตัวนี้นะครับเป็นเชื้อในกลุ่ม Human Alpha Herpes Virus ไทป์3นะครับเป็น1จาก9กลุ่มของ Herpes Virus นะครับทีนี้เวลาที่ติดเข้าไปนะครับก็จะทำให้เกิดอาการแบบนี้นะครับมันคืออะไรเอ่ย Chicken Pox ใช่ไหมเกิด Pox Chicken Pox Chicken Pox คืออีสุกอีใสนะครับถ้า Small Pox คือฝีดาษนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่มี Chicken มี Pox ก๋วยเตี๋ยวไก่แน่เลยไม่ใช่นะอีกชื่อหนึ่งคือ Varicellaมาริเซลล่าคือชื่อแบบเป็นทางการส่วนชื่อเล่นคือชิคเก้นพ็อกนะครับก็คืออีสุกอีใสบ้านเรานั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับติดต่อผ่านทางการหายใจนะแบบว่าเรามักจะเข้าใจอุ้ยออกตุ่มน่ากลัวมันต้องติดต่อทางตุ่มแน่เลยแต่จริงๆแล้วมันติดต่อตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นตุ่มแล้วนะครับตัวนี้เวลาที่เด็กจะติดเชื้อเนี่ยก็คือรับเข้ามาผ่านทางการหายใจนะครับแล้วเชื้อก็จะไปแพร่กระจายในปอดจากนั้นมันก็จะออกแสดงอาการเป็นรอบๆนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยในเด็กเนี่ยจะหายได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาคือในห้องเนี้ยหลายๆคนก็ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเนาะใช่ไหมคราวนี้พอเรามาเป็นตอนที่เราโตแล้วภูมิคุ้มกันเราดีแล้วการที่ภูมิคุ้มกันมันต่อต้านเชื้อเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างหนักนะครับถ้าเทียบกับเป็นเด็กถ้าในเด็กเนี่ยเป็นเลยเดี๋ยวก็หายกินยาประคองอาการได้แต่ถ้าตอนเราโตแล้วเราอาจจะเป็นไข้หนักจนอาจจะทําให้ช็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินแค่พาราไม่ได้นะถ้าเราติดอีสุกอีใสตอนเราเป็นวัยรุ่นแล้วตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องกินยาต้านไวรัสนะครับหรือนะครับถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนได้ก็ฉีดนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้วัคซีนตัวนี้เขาให้ฉีดได้ฟรีหรือยังแต่ว่าปกติต้องจ่ายเงินแล้วก็แพงด้วยนะครับ1,300ฉีดกี่เข็มทีนี้2เข็มนะครับใครสนใจติดต่อได้เป็นตัวแทนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้แล้วที่เราเข้าใจว่าก็เป็นแล้วมันก็คงไม่เป็นอีกจริงๆอ่ะมันก็ถูกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันจะไม่หายไปไหนแต่มันจะเข้าไปอยู่ที่ไขสันหลังของเรานะครับไปอยู่ในเส้นประสาทส่วนกลางของเราเลยทีนี้วันใดก็ตามนะครับที่ร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับมันก็ออกมาในรูปของเฮอร์ปีโซสเตอร์นะครับหรือว่าชิงเกิลบ้านเราเรียกว่างูสวัสดนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนาะก็จะออกมาเป็นปื้นๆเห็นไหมเนี่ยจะออกมาเป็นปื้นๆแบบนี้คราวนี้ไอ้ปื้นที่เขาออกมาแต่ละปื้นเนี่ยมันเกิดจากแขนงประสาท1แขนงนะครับบริเวณที่1แขนงประสาทผิวหนังเนี่ยมันครอบคลุมเขาเรียกว่าเดอร์มาโตมนะครับนะหาวิธีเขียนลงให้ก่อนอ
โอ้มองไม่เห็นเลยเนี่ยครับบริเวณที่เขาออกมาตรงนี้นะครับมันคือหนึ่งเดอร์มาโตมนะครับทีนี้บนผิวหนังเรามันมีหลายเดอร์มาโตมคราวนี้การที่เกิดงูสวัดแค่หนึ่งเดอร์มาโตมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีงูสวัดออกมามากกว่าหนึ่งเดอร์มาโตมตัวนี้ไม่ปกติแล้วคนไข้จะถูกส่งไปตรวจเลือดเพื่อหาภาวะอื่นเช่น HIV นะครับทีนี้ตอนที่อาจารย์เรียนปอเอกครับช่วงนั้นเครียดภูมิตกออกฟิลตากแดดคราวนี้มันออกมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นิดหน่อยถ้าคราวนี้อ้วนไงอาจารย์หมอก็เลยมันหนึ่งหรือว่ามันสองเดอร์มาโตมาเขาก็เถียงกันไล่หากันตุ้งติ้งตุ้งติ้งสุดท้ายโดนจับไปตรวจเอชนะครับโดนจับไปตรวจ HIV เพราะว่าเขาถามว่าเราทํางานอะไรแล้วก็บอกเราก็เรียนปอเอกที่นี่แหละคราวนี้เขายิ่งไม่ไว้ใจใหญ่เลยสิ่งที่เขากลัวก็คือบางทีเนาะนักวิจัยหรือว่านักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์บางทีเกิดโดนเข็มตำโดนมีดโดนตัวอย่างกระเด็นเข้าตาแล้วไม่รีพอร์ตอะไรเงี้ยมันก็เป็นสาเหตุว่าคุณอาจจะติดเชื้อพวกนี้โดยที่คุณไม่ได้มีความเสี่ยงอื่นก็ได้ก็เลยจับตรวจก็ได้นั่งลุ้นอยู่2 ชั่วโมงนะครับเป็น2 ชั่วโมงที่แบบก็ลุ้นดีเหมือนกันนะครับไปหาข้อมูลเป็นงูสวัดแต่โดนจับตรวจ HIV นะครับผลออกมาก็คือก็กินยาต้านอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะก็เป็นเนกาทีฟนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยก็คือโคตรทรมานนะก็คือต้องตั้งนาฬิกาเพื่อที่จะมากินยาถ้าเขาบอกว่าทุก6 ชั่วโมงก็คือนอนไปแล้วก็ต้องตื่นมากินนะครับเวลาที่กินยาต้านไวรัสตัวนี้รักษาโหดกว่าโควิดอีกนะเนี่ยครับเนี่ยเวลามันเข้ามาตอนแรกมันกระจายเต็มตัวเลยภูมิคุ้มกันเราก็ไล่เตะมันไล่เตะมันเรื่อยๆมันก็ถอยทับเข้าไปอยู่ที่ไขสันหลังนะครับคราวเนี้ยพอร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะออกมานี่ขึ้นตรงนี้เลยของฉันนี่บริเวณคาดเบลเนี่ยแหละครับตรงเนี้ยหนึ่งเดอร์มาโตมเต็มๆแต่ของคนเมื่อกี้เขาออกเดอร์มาโตมนี้ไงใช่ไหมคราวนี้หออาจารย์ตัวนี้เขาก็สรุปว่ามันหนึ่งหรือมันสองวะจับตรวจเลยแล้วกันมันเรียนปอเอกอยู่แลบจุนด้วยเผื่อมันเข็มทิ่มแล้วมันไม่ยอมบอกใครอันนี้ตัวที่ใช้รักษานะครับก็มีชื่อว่าอาไซโครเวียตัวนี้รักษาอีสุกอีใสนะครับงูสวัดเลิมนะครับใช้ตัวเดียวกันหมดเลยอาไซโครเวียเพราะว่าเป็นเฮอร์ปีเหมือนกันมีทั้งแบบกินนะครับแล้วก็แบบทาส่วนอันนี้เป็นวัคซีนนะครับวัคซีนของอิสุอิใสนะครับนี่ตัวต่อมาเป็นเฮอร์ปีไวรัสเหมือนกันนะครับเป็นเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์ไวรัส1และ2นะครับเฮอร์ปี1เฮอร์ปี2เนี่ยทำให้เกิดโรคเริมโรคเริมคือหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นตุ่มเล็กๆเล็กๆเล็กๆตุ่มน้ำเล็กๆสักพักหนึ่งมันก็จะแตกแล้วก็เชื่อมกันนะครับคราวนี้เฮอร์ปีที่ทำให้เกิดเริมมีอยู่2 ไทป์ไทป์1นะครับทำให้เกิดเริมที่ริมฝีปากนะครับส่วนไทป์2นะครับทำให้เกิดเจนิทัลเฮอร์ปีนะครับก็คือเกิดเริมบริเวณอวัยวะเพศนะครับจำง่ายๆเนาะ1อยู่ข้างบน2อยู่ข้างล่างนะครับแต่ในทางปฏิบัติเวลาไปตรวจก็อาจจะเจอสลับที่กันได้นะคราวนี้มันก็มีรีพอร์ตนะครับว่าตัวเฮอร์ปีไทป์2นะครับอาจจะทำให้มันมีความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกที่สูงขึ้นนะครับเฉพาะไทป์2นะครับเฉพาะไทป์2ที่เป็นเจนิทัลเฮอร์ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะย้ำเสมอเวลาสอนเรื่องโรคติดเชื้อว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้อยากมีลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ช่างนะครับและก
กับเพศใดก็ช่างก็จะต้องป้องกันนะครับจะต้องป้องกันเสมอและถ้าไม่อยากไปซื้อนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมีแจกอีกเช่นกันมี49 52 54 56นะครับมีทุกเบอร์นะครับอะไรนะครับเอาอาจารย์เป็นกรรมการอยู่ในนั้นเนาะก็ต้องช่วยหาเคสหน่อยแต่ถ้าเลขกว่า49ก็อาจจะต้องเลาออกนะไม่มีนะหรือใหญ่กว่า56ก็ต้องเลาออกเช่นกันนะครับทีนี้ตัวอันนี้คือหน้าตาของอีกตัวหนึ่งนะครับที่ฮิตฮอตเหมือนกันนะครับก็คือ Human Immunodeficiency Virus นะครับหรือว่า HIV นะครับ HIV เป็นชื่อเชื้อเนาะส่วน AIDS เป็นชื่อโรคนะครับมันคือตัวใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าถ้าหากเราพูดถึง AIDS ให้รู้ว่าพูดถึงโรคนะครับแต่ถ้าพูดถึง HIV หมายถึงว่ากำลังพูดถึงไวรัสอยู่นะครับซึ่งคนที่ติด HIV อาจจะไม่มีอาการของเอดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตรวจทันไหมรักษาอยู่หรือเปล่ากินยาตรงตามเวลาไหมนะครับและปัจจุบันนะครับมันมีคนที่รักษาแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือเล่มไหนบอกว่าเอดเป็นแล้วรักษาไม่หายเราต้องเริ่มเอแล้วนะเพราะมันมีคนที่รักษาหายแล้วนะครับก็คือไม่เจอเชื้อแล้วนะครับไม่เจอเชื้อเลยไม่เจอพันธุกรรมของเชื้อด้วยนะครับส่วนนี้เป็นกลไกเรื่องรีโทไวรัสนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเอาเองแล้วกันครับอยู่ในคาร์อะคาเดมี่มันก็คือเป็นเรื่องของการที่มันย้อนกลับจากตัว RNA จนได้เป็น DNA นั่นแหละซึ่งอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วตอนบอลติมอร์นะครับแล้วเขาก็มีนะครับมีเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยแล้วก็คนที่ติดเชื้อ HIV นะครับอันนี้ของปี60นะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะอาจจะมีอัปเดตแล้วก็ได้นะครับอันนี้สเตตัสของ HIV นะครับในปี2019ไม่ใช่โทษทีครับเป็นเรื่องของเซลล์เทสนะครับเซลล์เทสคืออะไรก็หมายถึงว่าถ้าเราตรวจด้วยตัวเองนะครับแล้วโพซิทีฟเราเอาผลตัวนั้นเนี่ยไปเข้ารับการรักษาเลยได้ไหมตอนปี2019ประเทศไทยเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวขีดๆแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้นะครับ policy on HIV test but still not implement ก็คือกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันนะครับก็น่าจะได้ในเร็วๆวันนี้แหละครับเพราะว่าพวกชุดตรวจด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายโรคแล้วเนาะอย่างโควิด -19 อย่างเงี้ยถ้าเราขึ้น2ขีดปุ๊บเราก็เอาผลตัวนี้ไปยื่นรับยาได้เลยนะครับในอนาคตตัว HIV ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือซื้อตัวเทสมาเทสนะครับถ้าเป็นโพซิทีฟก็ยื่นรับยาได้เลยนะครับทำสไลด์เองลืมเองโอเคปี2023 implement แล้วเรียบร้อยเห็นประเทศไทยไหมตรงนี้นะเขียวอื้อตือละเป็นเขียวเข้มเลยนะพอดีอาจารย์นอนน้อยมากเลยนะคือนอนประมาณ3ชั่วโมงนะตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วหมายถึงแบตคนนะไม่ได้นอนไม่ได้อันนี้นะครับประเทศไทยเขียวละเพราะฉะนั้นซื้อเทสคิดมาตรวจเองแล้วก็ไปรับยาได้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ oral pre-exposure prophylaxis นะครับหรือว่า PrEP นะครับอันนี้ในปี2023ไทยเป็นสีเขียวคือ policy adopt นะครับ PrEP คืออะไร PrEP ก็คือการที่ผู้ป่วยนะครับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถกินยาต้านแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะมีลูกได้นะคนที่ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยสามารถมีลูกได้ซึ่งเด็กที่เกิดมา
ก็ไม่ติดเชื้อนะครับเพราะว่าเขาก็จะใช้การผ่าคลอดผ่าคลอดเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินนมแม่แล้วเด็กก็รับยารับยาต่อเด็กก็จะไม่ติดเชื้อแต่ว่าถ้าจะเลือกทําแบบนี้ก็คือว่าเราจะต้องมั่นใจด้วยว่าเราจะรับสภาพกดดันทางสังคมได้เนาะเพราะว่าเด็กที่เกิดมาอาจจะโดนสังคมรอบข้างตีตาเอาไว้นะครับว่าเป็นลูกของคนที่ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสังคมรวยก็จะไม่มีเรื่องนั้นนะครับเอาเป็นเรื่องจริงที่โหดร้ายนิดนึงเนี่ยชุดตรวจนะมีขายในช้อปปี้ด้วยนะทีนี้ถ้าบังเอิญติดเชื้อไปแล้วทำยังไงก็กินยาครับกินยายามีหลายตัวมากเลยนะครับในการรักษา HIV นะครับมันก็จะเป็นยาในกลุ่ม Antiretroviral Drug นะครับก็คือเป็นยาที่ใช้ยับยั้งพวก Retrovirus นะครับมีหลายตัวหลายราคานะครับมีหลายสิบชนิดเลยแหละแต่ว่าแต่ละตัวนอกจากราคาที่ต่างกันผลข้างเคียงก็ต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการตอบสนองแล้วก็ผลข้างเคียงต่อยาไม่เท่ากันด้วยนะแล้วอะไรที่จะทำให้เราเลือกยาได้ถูกอันนั่นก็คือการวิเคราะห์เจเนติกส์ของตัวผู้ป่วยครับในรายที่มีกำลังจ่ายนะก็สามารถทำได้ก็คือเอาเจาะไปตรวจ DNA นะครับแล้วดูว่าอ๋อคุณมียีนแบบนี้นะคุณต้องใช้ยาตัวไหนมันถึงจะไม่มีผลข้างเคียงนะครับใช้ได้หมดเลยไม่จะเป็นยาต้านไวรัสยารักษาโรคมะเร็งนะครับอาจารย์เปิ้ลน่าจะสอนนะเรื่องนี้คิดว่านะครับเพราะอาจารย์เขาก็มาทางสายประมาณนี้นะครับเรื่องพวกเขาเรียกว่าเป็นการแพทย์แม่นยำตัวถัดมานะครับ HPV นะครับ Human Papilloma Virus นะครับตัวนี้ทำให้เกิดตุ่มเกิดติ่งนะครับบนเนื้อนะครับตัวนี้สารพันธุกรรมเป็นแบบ Double Strand DNA Non Envelope นะครับเพราะฉะนั้น DNA ก็ทน Non Envelope ก็โคตรทนเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ทนชิบเป่งเลยนะครับเนี่ยนะครับทีนี้เวลาที่ติดเข้าไปที่ผิวหนังก็ทำให้เกิดเป็นติ่งๆนะครับเกิดเป็นติ่งเกิดเป็นวอร์ดเป็นตะปาเป็นหูดแบบเนี้ยนะครับที่ถามว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยมันไปอยู่ตรงชั้นล่างๆของเนื้อเยื่อนะครับแล้วมันก็จะแบ่งตัวแบบผิดปกติดันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ถ้าหากเราไปตัดออกโชคอย่างเงี้ยนะครับมันถากแค่ข้างบนนะครับแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันฝังตัวอยู่ข้างล่างนะครับถ้าไม่เอาไอ้ก้อนๆข้างล่างตัวนี้ออกมันก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่คนโบราณว่าถ้าเอาหูดเอาตะปาออกต้องเอารากมันออกด้วยซึ่งไอ้ตัวรากนั่นน่ะก็คือตัวตรงที่ไวรัสมันฝังตัวอยู่นะครับอย่างอันเนี้ยตอนแรกก็คงไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกอาจจะตัดออกปาดออกแล้วแบบมันก็แพร่ลามไปติดข้างๆนะครับนี่บางกรณีนะครับเนี่ยไปเกิดอยู่ในลำคอนะตัวนี้เกิดในลำคอแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม Head and Neck Cancer นะมะเร็งศีรษะและลำคอนะครับทำให้เกิดมะเร็งในลำคอตัวนี้มันเป็นตุ่มๆขึ้นมานะครับเขาก็เลยตัดโดยการใช้ความเย็นนะครับก็พ่นไนโตรเจนเหลวเข้าไปนะครับแล้วก็ปาดออกนะครับเสร็จแล้วมันก็หายภายในไม่กี่สัปดาห์นะครับตัวนี้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ทีนี้นอกจากเกิดที่คอแล้วเนี่ยจริงๆไอ้คอเนี่ยเขาเพิ่งค้นพบหลังๆนะแต่อาจารย์นำให้ดูก่อนเพราะมันไม่น่าสยดสยองเท่าไหร่ไอ้ตัวที่สยองจริงคืออันนี้นะครับอ๋อโทษทีไม่ได้ทำเป็นขาวดำมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหูดงอนไก่ genital wart ก็เกิดจาก HPV ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนอกจากที่มันเกิดบริเวณอวัยวะเพศภายนอกแล้วนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์เนาะมันก็จะเกิดการเสียดสีฉีกขาดนะครับแล้วก็มีบาดแผลบริเวณปากมดลูกทีเนี้ยเชื้อตัวเนี้ยมันก็จะฝังตัวไปที่ปากมดลูกครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการสวมถุงยางอนามัย
ตัวเนี้ยก็เลยเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงไทยนะเป็นเยอะมากที่สุดเลยในรุ่นในสมัยที่อาจารย์เป็นเด็กตัวนี้จะมาคู่กันกับมะเร็งเต้านมแล้วเมื่อก่อนเขาอธิบายไม่ได้ด้วยว่าทำไมมันเยอะนะครับแต่ตอนนี้อธิบายได้แล้วก็คือเกิดจากการที่ผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงนอกบ้านนะครับแล้วก็กลับมามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองโดยที่อีเชื้อตัวนี้มันเลือกที่รักมักที่ชังคือผู้ชายสามารถเป็นพาหะได้โดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะอันนี้คือเขาอาจจะมีภาวะอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผู้ชายทั่วไปมีเชื้อได้โดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่เวลาที่ไปนอนกับภรรยาตัวเองปุ๊บก็กลายเป็นว่าภรรยาก็รับเชื้อเข้าไปแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนอันนี้นะครับมันเข้าไปที่คอปากมดลูกที่ว่าคือตรงนี้นะครับบริเวณโซนด้านนอกของมดลูกทีนี้มันมีเรื่องมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะไอ้เนื้อเยื่อตรงเนี้ยเวลาที่เราอ่ะผู้หญิงเนี่ยมีอายุน้อยๆเนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันจะไวต่อเชื้อไวรัสมากนะครับแต่เวลาที่ผู้หญิงอายุมากขึ้นเนี่ยเนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันจะถูกผลักดันเข้าไปให้มาอยู่ด้านในนะครับจากตอนแรกมันอยู่ด้านนอกตรงนี้นะพอเราสักอายุสัก20ขึ้นไปแล้วอ่ะไอ้เนื้อเยื่อที่ว่าไวต่อไวรัสเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในนี้แทนมันจะเข้ามาอยู่ในนี้แทนมันจะเข้ามาอยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาที่เนี่ยเข้ามาอยู่ด้านในตรงนี้มองเห็นเปล่าวะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่หมอเขาให้ข้อมูลเรื่องวัคซีน HPV เนาะเขาก็จะถ้าจะให้ได้ผลดีควรจะอายุเท่านี้เท่านี้ควรจะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การที่อายุยังน้อยเนี่ยไอ้ตัวโซนที่มันไวต่อเชื้อเนี่ยมันก็ยังอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นมากกว่าแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ฉีดก็ฉีดเถอะนะครับแล้วก็ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ป้องกันนะครับยืนยันว่าป้องกันแล้วเราก็มีแจกนะครับเรายังมีแจกอยู่สามารถรับได้คนละ5 ชิ้นนะครับต่อรอบนะครับถ้าไม่มั่นใจเนาะบางคนอายเขินครั้งแรกอะไรเงี้ยนะครับก็ไปบอกพี่เจ้าหน้าที่เลยว่าผมหรือหนูเนี่ยขอทุกเบอร์เลยได้นะขอทุกเบอร์ได้เลยแล้วเขาจะให้เบอร์ละ2 ชิ้นเอาไปลองก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็ถ้ามันไม่พอดีก็ไม่ต้องใช้ถ้ามันพอดีก็ใช้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็ไปใช้ครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปก็จําว่าตัวเองใช้เบอร์ไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเดี๋ยวมันก็เข้ามาในชีวิตแหละไม่ต้องไปเขินหรอกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้คือเนื้อเยื่อปกตินะหน้าตาจะเป็นแบบนี้พอมันเริ่มมีเชื้อนะครับอินเฟคเข้าไปมันก็จะเริ่มมีเซลล์หน้าตาประหลาดเห็นไหมจากตอนแรกที่อีพิเทเลียมมันจะเป็นแบนๆนะครับเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นก้อนกลมมันเริ่มเป็นก้อนกลมเริ่มเป็นก้อนกลมจากนั้นเนี่ยพอเวลานานเข้านะครับเซลล์แปลกๆมันเริ่มมากขึ้นนิวเคลียสมันก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเซลล์ก็จะเป็นเซลล์กลมหมดเลยนะครับแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นเซลล์ที่อมตะฆ่าไม่ตายแบ่งตัวได้เรื่อยๆแล้วก็กินเก่งนั่นก็คือเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งระยะเนี้ยนะครับจากรับมาเนี่ยมันอาจจะกินเวลาเป็น10 20 30ปีเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีเวลาให้เราจัดการอะไรได้ทันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่อายุ30ขึ้นไปนะก็ควรจะตรวจนะครับไปตรวจภายในนะครับเป็นรายปีนะครับถ้าหากอายุมากขึ้นก็อาจจะตรวจเป็นแบบราย6 เดือนนะครับการตรวจเขาจะทำแป๊บสเมียร์ครับแต่มันก็มีบางเปเปอร์อีกแหละว่าทำแป๊บสเมียร์บ่อยๆแล้วมันทำให้เกิดการเร่งให้เป็นมะเร็งเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่อาจารย์คิดว่ามันไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดเร็วขึ้นหรอกมันทำให้ตรวจเจอเร็วขึ้นมากกว่านะครับเนี่ยอันนี้คือหน้าตาปากมดลูกปกตินะอันนี้คือมะเร็ง
นิดหน่อยนะครับมีเนื้อเยื่อผิดปกตินิดหน่อยอันนี้มีเนื้อเยื่อผิดปกติค่อนข้างเยอะส่วนนี้ก็คือเป็นมะเร็งละลามไปที่ผนังช่องคลอดลามไปที่ส่วนอื่นละนี่ถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยมันรักษาง่ายครับมันรักษาง่ายทีนี้เขาว่ารักษาง่ายทำยังไงนะครับเขาก็อันนี้การตรวจก่อนแป๊บสเมียร์ก็คือเนี่ยเขาก็ใช้ไม้นะครับแล้วก็ไปกวาดๆเอาเซลล์ออกมา2 กล้องแล้วก็ดูนะครับว่าเจอเซลล์หน้าตาประหลาดไหมเจออะไรบ้างนะครับนี่คือภาพจริงนะส่วนนี้คือดูไม่ออกเลยเนาะเหมือนอะไรพวกเราว่าเหมือนอะไรนะใช่มันสมองเลยจริงๆมันคือมะเร็งนะครับเนี่ยมันจะมีหัวโผล่แบบนี้นะครับเขาก็จัดการพ่นนะครับไนโตรเจนเหลวเข้าไปแล้วก็เอาไปปั๊มชืบแบบนี้เนื้อเยื่อตัวนี้มันก็จะเหมือนกับโดนน้ําแข็งกัดแล้วมันก็จะตายนะครับตัวนี้เซลล์มะเร็งก็จะถูกกําจัดนะครับอันนี้คือวิธีใหม่นะรักษาแบบเย็นนะครับหรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้อันนี้คือบ่วงไฟอันนี้คือห่วงร้อนจัดการคว้านออกนะครับถ้าเป็นเล็กๆนะครับก็ใช้โผล่แบบเนี้ยโค้งๆตัดออกนิดเดียวนะครับหรือถ้าเป็นเยอะหน่อยก็ใช้แบบคว้านออกแบบนี้นะครับอยากโดนคว้านเยอะหรือคว้านน้อยไม่อยากโดนใช่ไหมก็ป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์นะนี่เราก็พูดเรื่องมะเร็งมาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนมากนะหลังๆมาเราพบว่ามะเร็งเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเราเข้าใจกันว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากพฤติกรรมนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกวันนี้เราค้นพบว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดมาจากกรรมพันธุ์ด้วยพฤติกรรมด้วยการติดเชื้อด้วยนะครับทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เซลล์ของมนุษย์มีนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นออนโคยีนนะครับก็คือเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งนะครับทีนี้พวกออนโคยีนเนี่ยปกติมันจะโดนกดเอาไว้มันจะมีกลไกในการกดไม่ให้มันแบบไปเปิดสวิตช์มั่วซั่วครับคำว่าเปิดสวิตช์มั่วซั่วเนี่ยก็คือมันจะทําให้เซลล์ที่ปกติมันควรจะคุมเซลล์ไซเคิลได้แทนที่มันจะแบ่งตัวเมื่อถึงเวลาจําเป็นกลายเป็นมันแบ่งตัวมั่วซั่วไปเลยนะครับถ้ามันปิดสวิตช์มั่วซั่วเปิดสวิตช์มั่วซั่วร่างกายของเราจะมีกลไกนั้นอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีไวรัสหลายๆตัวนะครับที่มันมีความสามารถไปรบกวนกระบวนการตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นออนโคไวรัสนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นทูเมอร์ไวรัสหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นแคนเซอร์ไวรัสนะครับให้เราเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะครับก็คือไวรัสที่มันไปกวนวัฏจักรเซลล์ได้แล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับนี่จากข้อมูลนะครับในปี2002เนี่ยเขาพบว่ามันมีมะเร็งเนี่ยอยู่ประมาณ 18% นะครับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะครับทีนี้ในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 12% ที่เกิดจากไวรัสเพียงแค่7ตัวครับเพราะฉะนั้นอีก7ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวต่อนครับในการทำให้เกิดมะเร็งนะครับนี้ในปี2020นะครับมีการทดลองนะเขาเก็บตัวอย่างมาทั้งหมด 2,658 ตัวอย่างนะครับจากมะเร็งทั้งหมด38ชนิดนะครับแล้วเขาก็พบว่ามีอยู่ 16% นะครับที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วไวรัสมันทำให้เกิดมะเร็งได้ยังไงก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันก็ไปกวนเรื่องของการควบคุมวัฏจักรเซลล์นะครับจากจุดที่มันควรจะหยุดมันก็ไม่หยุดนะครับเหมือนกับมันเป็นตัดสายเบรกเขาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวไวรัสที่เป็นตัวท็อปๆเลยนะครับก็จะมีตามนี้นะครับมีตัวแรกเลยก็คือ HBV นะครับตัวนี้เป็นกลุ่ม Hepatitis B virus นะครับก็คือเนี่ยเป็นทำให้เกิด Hepatocellular Carcinoma ก็คือเป็นมะเร็งในตับนะครับ
เจอทั้งหมดนะครับ 3.1% นะครับทีนี้เงื่อนไขในการเกิดมันเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับแบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารักษาได้เร็วนั่นก็แปลว่าความเสี่ยงตรงนี้ก็จะลดลงนะครับตัวถัดมาคือ HCV นะครับก็คือ Hepatitis C virus นะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งตับเหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดผ่านกระบวนการอักเสบที่เรื้อรังเหมือนกันนะครับตัวถัดมานะครับ HPV นะครับก็คือ Human Papilloma virus ก็คือไอ้ตัวที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่เมื่อกี้นี้แหละนะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกครับมะเร็งบริเวณช่องคลอดครับมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศชายด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิด Oropharynx cancer นะก็คือมะเร็งแถวแถวคอหอยนะครับคราวนี้เปอร์เซ็นต์ที่เจอค่อนข้างเยอะนะมาดูนี่สิ 5.2% เลยนะครับนี่กลไกนะครับเขาบอกว่าเป็น direct carcinogen ก็คือตัวพฤติกรรมของไวรัสในการเพิ่มจำนวนเนี่ยมันผลิต carcinogen ออกมาโดยตรงเลยนะครับก็คือกิจกรรมการเพิ่มจำนวนของมันเนี่ยมันไปกระตุ้นกระบวนการเกิดมะเร็งได้โดยตรงตัวถัดมา EBV นะครับ Epstein-Barr virus นะครับตัวนี้ทำให้เกิดเบอร์คิดลิมโฟมาฮอดกิ้นลิมโฟมาบีเซลลิมโฟมาก็คือพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหลายนอกจากนั้นก็ทำให้เกิดนาโซฟาริงเจียลคาร์ซิโนมามะเร็งบริเวณหลอดลมแล้วก็คอหอยนะครับแกสติกแอนด์สโปโรดิกคาร์ซิโนมามะเร็งในกระเพาะด้วยเกิดไปทั่วไปที่จริงๆครับ EBV ตัวนี้ก็กิจกรรมของมันนะครับยีนเอ็กซ์เพรสชันของมันทำให้เกิดตัวกระตุ้นมะเร็งได้โดยตรงเลยนะครับตัวถัดมานะครับ HTLV นะครับตัวนี้ทำให้เกิด T เซลล์ลิวคีเมียแต่เปอร์เซ็นต์น้อย 0.3 KSHV คาร์บอกซี่ซาร์โคมาตัวนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกแล้วแล้วก็ MCB มาเข้าเซลล์คาสิโนมาหรือตัวนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ระบุครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกลุ่มไวรัสไข้เลือดออกนะครับหรือว่า Hemorrhagic Feverซึ่งตัวนี้ถ้าพูดรวมๆก็คือมันเป็นไวรัสที่พอติดไปแล้วนะครับทำให้เกิดอาการเลือดออกทางร่างกายนะครับออกทวารทั้ง7มาในหนังจีนอย่างนี้ไหมเออบางทีมันออกตามผิวหนังเลยนะที่คำว่า hemolage หรือ hemorrhagic เนี่ยก็คือมันมีการ bleeding นะก็คือมีการเลือดออกนะครับทีนี้มันก็จะเกิดจากไวรัสในแฟมิลี่ตัวนี้ครับฟาวินะครับบุญญาอารีนาแล้วก็ฟิโลชื่อเพราะไหมบุญญาเป็นไวรัสที่มีบุญนะครับฟลาวิบุญญาอารีนาฟิโลเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวตัวแรกนะครับนี่อีโบลาฮีโมราจิกฟีเวอร์หรือ EHF นะครับเราก็จะคุ้นกันในชื่อของโรคอีโบลาอีโบลาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของฟิโลนะครับฟิโลวิลิดีนะครับฟิโลไวรัสแฟมิลี่อ่ะนี่อีโบลาเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบติดต่อค่อนข้างง่ายเลยนะเมื่อก่อนคือแบบแค่สัมผัสก็ติดแล้วนะครับแล้วก็ตอนอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยคือคนที่เป็นอีโบลาตายภายใน24ชั่วโมงครับรุนแรงมากนะสมัยก่อนเป็นโรคที่โอ้โหได้ยินแล้วกลัวมากวันสิ้นโลกต้องมาถึงแล้วแน่นอนครับทุกวันนี้อีโบลามีระยะฟักตัวนานหลายสัปดาห์คุ้นๆไหมเหมือนโควิดเลยไหมครับเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อเช้าเนาะว่าสุดท้ายไวรัสมันก็จะต้องวิวัฒนาการให้ตัวมันกับโฮสต์อยู่ด้วยกันได้นานที่สุดนะครับ
เพราะว่าอีโบลาที่ทำให้โฮสต์ตายภายใน24ชั่วโมงน่าจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วมันก็เลยเหลือแค่ตัวที่วิวัฒนาการให้มีความละมุนละม่อมมากขึ้นนะครับแฝงตัวนานๆเธอจะได้พาฉันไปเที่ยวไกลๆเพราะว่าถ้าตายภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็คือไปล่าสัตว์มากลับมาบ้านก็นอนตายอยู่บ้านนะทีนี้ดีขึ้นมาหน่อยตายภายใน3-4วันก็ไปตายที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตายที่โรงพยาบาลสนามทีนี้ก็เริ่มมีระยะฟักตัวสักวันสองวันสามวันพอให้หมอที่มารักษาเนี่ยได้เอาโรคกลับไปติดลูกติดเมียที่บ้านนะครับแล้วหลังๆมาก็ฟักตัวสัก2 อาทิตย์พอให้พาได้ไปเที่ยวยุโรปเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาเหมือนขี้ไก่เดือนเนี่ยมันก็คือเป็นสไปรัลใช่ไหมเป็นเฮลิกนะครับแล้วก็มีเอ็นวิโลปนะครับสมมติฐานนะครับก็คือมันก็น่าจะมาจากสัตว์ป่านะครับไม่ว่าอาจจะเป็นพวกลิงพวกค้างคาวพวกกวางพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีการแลกเปลี่ยนเชื้อกันไปกันมามีการแพร่กระจายอยู่ในสัตว์แต่ว่าวันดีคืนดีมันมาสู่คนด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากการที่คนโดนสัตว์พวกนี้กัดหรือคนอาจจะไปกินก้อยลิงอะไรอย่างเงี้ยกินก้อยกินก้อยอีเกียนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับเชื้อโรคมานะครับแล้วก็เอามาแพร่กระจายสู่คนอื่นนะครับนี่ไงไงน้องจะน่ารักกินเข้าไปได้ไงตาสวดมันยังกลับมาที่ว่าว่าถ้าชีวาว่าน่ารักตัวนี้ก็น่ารักครับไหมตาหูตาจะป้องแบ๋วเห็นไหมกินแตงโมเลยนะแต่ว่าค้างคาวมันมีหลายประเภทค้างคาวกินผลไม้ก็มีค้างคาวดูดเลือดก็มีค้างคาวกินแมลงก็มีครับมันมีค้างคาวไม่กี่ชนิดหรอกที่มันสร้างความเดือดร้อนนะครับหมายถึงสร้างความเดือดร้อนโดยตรงนะแต่ว่าถ้าว่าค้างคาวอ่ะมันก็สามารถแพร่กระจายได้ทุกเชื้อโรคที่ค้างคาวทุกตัวมันแพร่ได้นะครับบางทีมันอาจจะมากินกล้วยไว้แล้วเราก็เอากล้วยนั้นไปทำอาหารต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นค้างคาวกินพืชกินผลไม้นะแต่ว่าในตัวมันมีเชื้ออีโบลาเนี่ยนี่คืออาการนะครับเนี่ยก็จะมีเลือดออกทางจมูกออกทางตาก็มีนะครับแล้วก็ที่เป็นภาพจำที่น่ากลัวเนี่ยก็คือเนี่ยมีตุ่มพองออกมาเงี้ยแล้วในตุ่มเนี่ยก็มีแต่เลือดก็จะแตกปุ๊บออกมานะครับเวลาที่จะต้องจัดการก็จะต้องใส่ชุดแบบเต็มยศนะเต็มยศแต่ก็มีหลายคนนะที่ไปทำงานแบบนี้แล้วก็ติดเชื้อกลับมาอันนี้ก็คือในช่วงที่เคยมีการระบาดนะครับก็มีการระบาดไปแล้วรอบละรอบเร็วๆนี้ก็ยังได้ยินข่าวเลยนะว่ามันก็มีการแพร่กระจายการระบาดแต่ทีนี้ถ้าเราดูเนาะเราดูช่องสุดท้ายนะครับเราดูช่องสุดท้ายนะช่วงแรกๆ50 88 65 60 81%นะการตาย50 50 52 82 47เนี่ยอันนี้ลดลงแต่อันนี้อัตราการตายสูงเพราะอะไรเพราะว่าตรวจเจอนี่คือแบบ11 ตาย 9สูงมากตัวถัดมาเดงกีนะครับก็คือไข้เลือดออกยุงลายบ้านเราเนี่ยเดงกีฮีโมราจิกฟีเวอร์หรือ DHF นะครับให้เดงกีไวรัสเนี่ยมันมีสายพันธุ์ย่อยด้วยมันมีสายพันธุ์ย่อยด้วยยุงลายเป็นพาหะนะครับพบ
การระบาดมากนะครับในเด็กนะครับว่าเด็ก5-9ขวบ10-14นะครับ0-4แล้วก็15ปีนะครับอันนี้คือเรียงตามลำดับนะคือเท่าที่ดูเนาะจะเป็นเด็กวัยอนุบาลประถมต้นนะครับที่เจอบ่อยทีนี้ยุงถ้ามันเผลอกัดเลือดที่มีไวรัสไปแล้วนะครับไวรัสก็จะสามารถอยู่กับยุงได้ประมาณ 1-2 เดือนนะครับหรือตามอายุไขของยุงนะครับเพราะว่าถ้าหากมันเกิดดูดเลือดสัก3วันแล้วโดนตบแปะนะครับก็จะเท่ากับ3วันนะครับไม่สามารถอยู่ได้นานกว่านั้นนี่หลังจากที่รับเชื้อไปนะครับก็จะใช้เวลาสักช่วงหนึ่งครับหลายวัน5-8วันกว่าจะแสดงอาการนะครับทีนี้ที่เรารู้จักกันเนาะเราจะเรียกมันว่าไข้เลือดออกเพราะว่าเวลาที่ได้รับเชื้อไปแล้วนะครับมันก็จะมีจุดเลือดออกตามตัวคราวนี้วิธีการตรวจที่ง่ายที่สุดเนาะเราน่าจะเคยได้ยินเนาะทูนิเก้เทสใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมที่เขาก็จะเอาสายมารัดแล้วก็ดูว่ามันจะมีจุดเลือดออกไหมซึ่งจริงๆอ่ะถ้าคนมีเชื้อไม่ต้องรัดเดี๋ยวก็ออกนะครับแต่กว่าจะออกนั่นคือเขาใกล้จะตายแล้วนะครับเราก็เลยช่วยให้มันออกง่ายขึ้นโดยการเอาสายทูนิเก้เนี่ยมารัดไว้ก่อนนะแล้วก็ดูว่ามันจะมีจุดเลือดออกไหมนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ทูนิเก้เทสมีวิธีอื่นไหมมีนะครับอย่างเช่นเอาเลือดไปทำอีไลซ่าไปทำ PCR ได้หมดเลยนะครับแต่ถามว่าแล้วทูนิเก้ลงทุนกี่บาทก็ไม่กี่บาทเนาะอีสายนั้นก็รัดได้เป็นร้อยคนนะครับตามใดที่มันยังไม่ขาดเนาะเพราะฉะนั้นทูนิเก้เทสก็ยังเป็นตัวที่ใช้ได้เสมอนะครับคืออาจารย์ไม่อยากให้ไปยึดติดโอ้มันต้องใช้แลบวินิสมาหลาไฮโซนะครับแต่สุดท้ายพอไปออกฝึกงานแล้วเกิดอาจารย์มาถามไข้เลือดออกตรวจยังไงเฮ้ยอาจารย์บอกว่า PCR ตรวจได้ทุกโรคตอบ PCR เลยไงเราก็จะโดนแม่ด่าเอานะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราจะมี PCR มั้ยไม่มีนะครับไม่มีนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อถ้าช่วงนั้นเนี่ยไข้เลือดออกระบาดแล้วเราสงสัยเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเราก็ทำทูนิเก้เทสก็จบเลยนะครับไม่เกิน10นาทีรู้เรื่องนะครับทีนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับมันมีเดงกี่1 2 3 4อันนี้แก้เป็นเลข4ให้หน่อยนะครับคราวนี้เวลาที่เราติดสักสายพันธุ์นึงไปแล้วการที่เรามีภูมิเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องดีสำหรับการติดครั้งต่อไปเพราะว่าตัวเนี้ยภูมิคุ้มกันไม่สามารถป้องกันข้ามซีโรไทป์ได้และมันจะทำให้ยิ่งแย่กว่าเดิมด้วยนะครับเพราะอาการเลือดออกเนี่ยอาการที่เลือดมันออกจากเส้นเลือดได้มันเกิดจากการที่ไวรัสเนี่ยมันหลอกใช้ระบบภูมิคุ้มกันเรานะครับทำให้เลือดมันออกเพราะว่าเวลาที่คือปกตินะกลไกในการติดเชื้อเนี่ยเวลาร่างกายเราป้องกันครับเราจะเอาเม็ดเลือดขาวไปสู้นอกเส้นเลือดได้ด้วยนะเม็ดเลือดขาวมันสามารถออกนอกเส้นเลือดได้มันไม่เหมือนกับเม็ดเลือดแดงที่ต้องอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาทีนี้การที่มันจะออกไปเนี่ยก็คือไอ้ตรงเซลล์เม็ดเลือดไอ้ตรงเซลล์หลอดเลือดคือปกติเนี่ยมันจะเป็นแผ่นที่มันซ้อนๆกันบางๆแบบเนี้ยมันจะซ้อนกันบางๆเหมือนแผ่นกระเบื้องเรามองลงก็แผ่นกระเบื้องที่ปูพื้นเราเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยขอบมันจะชิดกันแต่คราวเนี้ยถ้าหากมันอยากให้เม็ดเลือดขาวออกไปสิ่งที่ต้องทำก็คือมันจะต้องทำให้แผ่นกระเบื้องมันห่างจากกันนะครับเพื่อที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะสามารถมุดผ่านร่องกระเบื้องออกไปได้คราวนี้ไอ้การที่แผ่นตรงเนี้ยมันห่างจากกันเนี่ยมันก็ทำให้เลือดเนี่ยออกไปได้ด้วยถ้ามันเกิดเยอะเกินไปนะครับคราวนี้พอมันมีการติดเชื้อแบบข้ามกันอย่างเช่นตอนแรกอ่ะเราเคยติด1แล้วเราหายละโอเคเราจะมีเมมโมรีสำหรับเชื้อสายพันธุ์1นะครับสายพันธุ์เบอร์1
ถ้าเราติดหนึ่งอีกรอบโอเคภูมิคุ้มกันนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะมันจะทำให้เคลียร์เชื้อได้เร็วขึ้นนะครับแต่บังเอิญว่ารอบสองเราไม่ได้ติดหนึ่งอีกอะแต่เราติดเชื้อตัวที่สามอย่างเงี้ยนะครับไอ้เมมโมรี่จากตัวที่สามนี่แหละไอ้จากตัวที่หนึ่งนะโทษทีนอกจากว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้เรากำจัดเชื้อได้เร็วขึ้นนะมันยังจะมากระตุ้นให้เส้นเลือดของเรามันเปิดขยายได้เร็วขึ้นก็จะทำให้ตัวเลือดกับตัวสารน้ำเนี่ยมันออกจากเส้นเลือดเราได้เร็วขึ้นมันก็จะทำให้ผู้ป่วยช็อกได้เร็วขึ้นนะครับพวกเรารู้จักเคยได้ยินชื่อคุณปอทฤษฎีไหมที่เขาเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกอันนั้นก็คือเกิดจากการที่เขาเคยติดไข้เลือดออกแล้วแล้วเขามาเป็นอีกรอบแล้วเขาก็ติดคนละสายก็เลยทำให้การป่วยตอนนี้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมตัวไข้เลือดออกถึงไม่มีวัคซีนนะครับเพราะว่าถ้าหาวัคซีนเราจะต้องทำให้ครบในทั้ง4สายพันธุ์แล้วภูมิคุ้มกันก็จะตีกันมุ้งให้ปุ้ยนะเนี่ยกลไกตอบสนองทั้งหลายแหละตรงนี้แหละที่มันไปกระตุ้นทำให้ตัวเซลล์เม็ดเลือดนะมันสามารถออกจากหลอดเลือดได้นี่อาการก็มีไข้ปวดหัวนะครับบางคนอาเจียนมีตุ่มเลือดออกนะครับนี่ถ้ารายที่หนักๆครับก็นั่นแหละทำให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือคุณปอทฤษฎีนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่มีข่าวการระบาดของไข้เลือดออกอย่านิ่งนอนใจเนี่ยโอ้ยเคยเป็นแล้วสบายมีภูมิอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับโควิดนะโควิดเนี่ยภูมิเก่ายังทำให้การป่วยครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยการป่วยครั้งที่สองโคตรน่ากลัวนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะซวยถึง75%นะครับเพราะโอกาสที่เราจะติดเชื้อสายพันธุ์เดิมมันมีแค่1 ใน 4ครับเพราะฉะนั้นอีก75%นี่คือโอกาสที่จะซวยมากๆนะครับนี่ก็สถิติย้อนหลังลดลงแล้วก็เพิ่มแล้วก็ลดนะครับไม่หายไปไหนในเมื่อประเทศไทยยังเต็มไปด้วยน้ำขังแล้วก็ทุกวันนี้ก็น้ำก็เหมือนจะท่วมทุกปีเลยทีนี้ไอ้ตัวสถิติอัตราการตายนะครับเราจะเห็นว่าตัวตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นเด็กเนาะที่เสียชีวิตเยอะกว่าแต่ดูไม่ใช่นะหลังๆมา15 ปีขึ้นไปนะครับวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่อัตราการเสียชีวิตเยอะนี่ตัวถัดมานะครับซิก้านะครับให้ซิก้าตัวนี้เพิ่งดังเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มฟลาวิไวรัสนะครับก็มียุงนะครับยุงในกลุ่มยุงลายเป็นพาหะกันนอกจากซิก้ามีซิก้าชิคุนกุนย่านะครับแต่ซิก้าฟีเวอร์เนี่ยไอตัวที่น่ากลัวคือกรณีที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นหญิงมีครรภ์นะครับเพราะอะไรเพราะหญิงมีครรภ์จะต้องเกาแล้วไม่ใช่นะคือไวรัสตัวนี้นะครับจดไปด้วยต้องเกาหญิงมีครรภ์จะต้องเกาเฮ้ยหญิงมีครรภ์เนี่ยถ้าหากติดไวรัสซิก้าเข้าไปนะครับตัวเชื้อเนี่ยจะไปทำให้พัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์เนี่ยชะงักนะครับบางคนเกิดมานี่หัวมันลูกมะพร้าวที่ปอกแล้วหัวแหลมๆขึ้นไปนะครับก็คือเด็กจะมีสมองเล็กมากนะครับเกิดเป็นภาวะปัญญาอ่อนถ้าสงสัยก็กลับไปถามที่บ้านแม่ตอนท้องโดนยุงกัดไม่นะแซวแซวในประเทศไทยก็มีนะครับเริ่มพบตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาแต่ว่าปีละไม่เยอะนะครับเรามีการเฝ้าระวังเรื่อย
ก็จะมีชิคุนคุนย่านะครับชื่อเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมตัวนี้ติดต่อจากยุงสู่คนไม่ได้ต่อจากคนสู่คนอาการจะคล้ายๆกับไข้หวัดนะครับนี่คำว่าชิคุนคุนย่าเนี่ยมันมาจากภาษาของแทนซาเนียนะครับแปลว่าโค้งงอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้เกิดอาการปวดตามข้อตามข้อต่อแล้วก็ปวดมากจนตัวงอนะครับเขาก็เลยเรียกว่าชิคุนคุนย่าเวลาที่โดนกัดไปแล้วนะครับก็จะมีการฟักตัวเป็นไข้ระยะสั้นๆนะครับแล้วก็เริ่มปวดตัวนะครับมีผื่นแดงเป็นปื้นๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้กระจายทั้งตัวเหมือนไข้เลือดออกเลือดออกไม่รุนแรงเท่าไหร่ทีนี้การรักษานะครับก็รักษาตามอาการนะครับแล้วก็อาการก็ไม่ได้รุนแรงถึงตายนะไม่เหมือนไข้เลือดออกเดงกีนะครับไม่เหมือน DHF นะครับถ้า DHF ไม่ถึงตายแล้วเราจะทำยังไงกับมันนะครับก็กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับช้อนมาประกอบอาหารเหมือนปลาหมอคางดำได้ไหมเห็นไหมเอ้ยเอะอะอะไรก็จะกินหมดเลยถ้าคนอีสานแก้ไขปัญหาโดยการกินได้นะป่านนี้คงไม่มียุงลายนะครับใช่ไหมมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราจัดการไม่ได้เราจะไปห้าวใส่ปลาหมอคางดำมากเกินไปนะเดี๋ยวต่อไปไม่มีปลาซิวอ้าวให้กินนะมันกินหมดเลยนะต่อไปก็ต้องแบบซื้อปลาซิวจากเจ้าสัวอะไรเงี้ยซื้อกุ้งฝอยจากเจ้าสัวโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยนะดีตอนวอลเล็ตจะซื้อกุ้งฝอยได้กี่กิโลเนาะแย่เลยนะครับเนี่ยไอ้โรคพวกนี้แหละเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงยังต้องมีสาธารณสุขเชิงรุกอยู่ทําไมอสม.ถึงยังจําเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอสม.ไม่ทําบางทีท่านก็ไม่ทําหรอกนะครับโอ้โหลูกน้ําแบบเปิดฟาร์มประกาศได้ถ้าอยู่ในเมืองนี่ขายได้นะลูกน้ำมันมีเคยเป็นอาชีพนะอาชีพเพาะเลี้ยงลูกน้ำนะครับทำไงได้บ้างปิดฝานะครับเปลี่ยนน้ำในที่ที่แบบเป็นแจกงแจกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยปลากินลูกน้ำนะครับเช่นปลาหางลูกยูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปเอาปลาหมอคางดำมาปล่อยนะแล้วก็จัดการขยะนะครับแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็จบแล้วพวกเรานี่เก่งมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วทำได้อยู่แล้วโอ้ยยังไม่บ่าย 3เลยอ่ะ